าบันมะเร็งแห่งชาติเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งปากมดลูกโดยมีนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวเปิดงานรวมโดยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมซุ้มต่างๆภายในนิทรรศการบริเวณลาน OPD ตึกดำรงนิราดูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติหลังจากนั้นมีการอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเรื่องมะเร็งปากมดลูกรู้ก่อนป้องกันได้ณห้องประชุมสมชายสมบูรณ์กิจชั้น5ตึกดำรงนิราดูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติโดยนายแพทย์สุภกรพิทักษ์การกุลนายแพทย์เฉพาะด้านมะเร็งนรีเวชสาเหตุของมันเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้เราตอนนี้เราชัดเจนละว่าเรารู้สาเหตุมันแน่นอนคือเกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าไวรัส HPV นะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเต็มก็คือ Human Papilloma Virus นะครับอันนี้ก็คือมันจะเข้าไปบริเวณอวัยวะเพศนะครับโดยถ้าเป็นมะเร็งปากลูกคือมันก็จะเข้าไวรัสเนี่ยก็จะเข้าในบริเวณปากลูกที่มีแผลเล็กแล้วมันก็จะเข้าไปฝังตัวแล้วก็ทำให้เซลล์ปากมดลูกเนี่ยผิดปกติแล้วมันก็จะค่อยๆดำเนินโรคของมันแบบเงียบๆไม่ให้เรารู้นะครับถ้ารู้ทีมีอาการละเป็นเยอะละนะครับก็จะทำให้สุดท้ายก็จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นก่อนที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะมีระยะก่อนที่มันจะเป็นคือไวรัส HPV นะครับจริงๆเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมีหลายชนิดมีมากกว่า100ชนิดนะครับเหมือนพวกไวรัสหวัดนี่แหละมีว่าหวัดเล็กหวัดน้อยหวัดใหญ่อะไรตัวนี้ก็เหมือนกันมีมากกว่า100ชนิดแต่ว่าตัวที่จะเป็นปัญหาสำหรับเอาบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนักเนี่ยจะมีประมาณ 30-40 ชนิดนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือเรียกว่ากลุ่มความเสี่ยงต่ำภาวะเสี่ยงต่ำหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเรารับเชื้อนี้เข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งมันต่ำมากแต่ว่าไม่เป็นมะเร็งก็จริงแต่ไอ้ไวรัสพวกนี้มันทำให้เราเกิดภูมิอ่อนไก่